วัสดีครับเป็นยังไงครับตอนนี้ที่ไหนครับนี่ที่ไหนครับทุ่งนาที่ไหนครับพ่อโก้ครับเหนื่อยพ่อโก้พ่อโก้ทำอะไรบ้างอ่ะพาไปดูหน่อยสิเดินเลยบรรยากาศที่ทุ่งนาครับตอนนี้ไกด์เด็กเรานะครับน้องปัดก็ปัดทัวร์แล้วเข้าไม้เหรอครับไปดูสิไอ้สระอะไรอะทำอะไรน่ะตอนนี้เราได้มักคุเทศหรือไกด์พาทัวร์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนครับที่ไหนกันเนี่ยนี่อะไรนี่เรียกอะไรครับเนี่ยนี่เรียกอะไรครับเรียกอะไรครับน้ำแล้วเนี่ยที่เขาขุดอยู่เรียกอะไรครับเรียกอะไรครับไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมนี่เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนี่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะรู้ไหมเขาเรียกสระน้ำสระน้ำเขาขุดทำไมเขาสระน้ำขุดเพื่อให้มันไหลให้มันไหลยังไงฮะให้ดินมันไหลไม่เกี่ยวเหรอสระน้ำเนี่ยเขาไว้กักเก็บน้ำเขาไม่ให้ดินมันไหลจะมั่วเหลือเกินสระน้ำไม่ให้ดินให้ดินมันไหลลงได้ไงอ่ะพาไปดูอะไรอีกปะมีอะไรบ้างครับมีท่อนะไปดูสิครับอยู่ตรงไหนครับนี่เรียกอะไรครับเนี่ยท่อน้ำให้มันไหลท่อน้ำให้มันไหลไหลไปที่ไหนครับยังไงฮะไหลมาจากนั้นแล้วก็ตกไปให้มันอยู่ในสระน้ำใช่ไหมสระน้ำไปเก็บน้ำแล้วที่นาหนูไปที่ไหนล่ะป้าเราไปดูที่นาเราดีกว่าไหมป้าเอ๊ะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยที่เขียวๆเรียกอะไรลูกต้นไม้เนี่ยครับต้นข้าวต้นข้าวมันจะเป็นอย่างนี้นะต้นข้าวไม่ใช่ต้นไม้จะกินได้เมื่อมันแตกไปแล้วมันแก่แล้วมันก็ผลิรวงก็จะเป็นข้าวตรงนี้ไหนก็ให้น้ำมันไหลมาไงเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ครับน้ำเนี่ยมันจะมาจากท่อฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นทางสาธารณะมาดูที่มาดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือทางน้ำสาธารณะพ่อเดี๋ยวพ่อก็เจอปลาตัวใหญ่เหรอแล้วมันก็จะไหลลงไปท่อนะรวมไปที่ไหลไปรวมกันที่สระน้ำอ่ะเราไปดูในข้างหน้าไปดูที่นาเราสิเป็นไงบ้างป้าเดินน้ำหน้าป้ามาเลยอุ้ยต้นอะไรเนี่ยนี่น่ะต้นตาลนั่นน่ะฮะแล้วเป็นไงอยากมาอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยฮะเป็นไงอยากมาอยู่ที่นี่ไหมมีทุ่งนาดุงเกียมีทุ่งนาด้วยใช่แล้วแล้วก็มีร้านสายใหญ่พาไปดูครับคันเหรอมันเป็นหญ้าไงลูกว่าจะไม่หญ้ามันเป็นสีขาวเนี่ยปลูกมาอย่างนี้เหรอมันเกิดเองธรรมชาตินะเนี่ยมันเป็นอย่างนี่เรียกต้นตาลไงต้นตาลต้นตักเรียงต้นตาลป่าเป็นหูป่ะนำหน้าเลยครับนำหน้าเลย